โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีครบรอบ30ปีที่ห้องประชุมชั้น8อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีนายแพทย์พงศธรสุภอัฏฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีครบรอบ30ปีจากนั้นนายแพทย์พงศธรสุภอัฏฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีนายแพทย์เทวินโกศิยตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีพ.ศ. 2535ถึง 2540นายแพทย์ทวินกลิ่นวิมลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีพ.ศ. 2548ถึง 2558และนายแพทย์เมธีวงเสนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีร่วมเวทีอภิปรายประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีนายแพทย์พงศธรสุภอัฏฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเปิดเผยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเดิมมีชื่อว่าศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้บริการเมื่อปีพ.ศ. 2538ต่อมาในปีพ.ศ. 2545เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์มะเร็งอุบลราชธานีและเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีในปีพ.ศ. 2555โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทางด้านผ่าตัดเคมีบำบัดรังสีรักษาตลอดจนการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนอกจากนี้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานียังได้เปิดคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็งซึ่งเป็นคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็งค้นหาคัดกรองมะเร็งทางพันธุกรรมโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและรังไข่ครับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีครับเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเรามีหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งระดับตัติยภูมิหมายถึงระดับที่ยุ่งยากซับซ้อนนะฮะในเขตภาคอีสานตอนล่างซึ่งก็ประกอบด้วย5จังหวัดนะฮะอุบลราชธานียโสศรีสะเกษอำนาจเจริญมุกดาหารครับอันนี้การรักษาของเราเนี่ยเรารักษาครบวงจรนะตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วยเริ่มแรกที่ยังเป็นน้อยเพื่อรักษาให้ได้ผลฮะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วเราให้การผ่าตัดได้ให้การรังสีรักษาฉายแสงได้ให้เคมีบำบัดให้การรักษาประคับประคองในผู้ที่เป็นมากเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้นครับนอกจากการให้บริการแล้วฮะเราก็ยังมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยองค์ความรู้โรคมะเร็งใหม่ๆเพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ของเรานอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการหรือเรียกว่าสอนนะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลครับก็เรารับผิดชอบทั้งหมด5จังหวัดจริงๆแล้วเราก็ยังรับประชาชนมาจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับทางกัมพูชากับสปป.ลาวครับส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าโรงพยาบาลมะเร็งคนก็จะเข้าใจว่าเรารักษาหลักเนาะที่จริงเราเรื่องทำเรื่องส่งเสริมป้องกันด้วยครับเพราะเราเชื่อว่าหรือความจริงก็เป็นอย่างนี้นะว่าถ้าเราเป็นมะเร็งถ้าเป็นเยอะนะครับมันรักษายากโอกาสหายมันน้อยครับแต่ถ้าเป็นน้อยโอกาสรักษาหายมันจะดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามะเร็งบางอย่างเราไม่ควรจะเป็นนะฮะคือเราไปรับมาเองรับพฤติกรรมความเสี่ยงเช่นการกินปลาดิบการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์เยอะการบริโภคอาหารที่มีสารก่อมะเร็งพวกนี้นอกจากนี้ก็มีอีกอันนึงคือประชาชนบางคนก็ปฏิบัติตัวดีแล้วครับแต่ว่าก็มีเรื่องของกรรมพันธุ์มาเกี่ยวข้องครับผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องกรรมพันธุ์ของมะเร็งเต้านมกับมะเร็งรังไข่นะครับพบว่าประมาณสัก 10% นะเกิดจากกรรมพันธุ์ในพันธุกรรมที่ถ่ายทอดทางสายเลือด